ดีค่ะได้เวลาสนุกกับรายการบวกลบคูณฝันรายการที่จะพาน้องๆออกไปสนุกกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในอาชีพในฝันของน้องๆกันครับและอาชีพในฝันในวันนี้นะคะสามารถให้คณิตศาสตร์เนี่ยช่วยในการทำอาหารให้อร่อยได้ด้วยโอ้และอาชีพในฝันในวันนี้ก็คืออาชีพเชฟงานหลักของเชฟนะคะเวลาที่เราเป็นเชฟเนี่ยก็หนึ่งก็คือต้องดูเรื่องของการประกอบอาหารนะคะเราก็จะต้องมีการคิดค้นสูตรใหม่ๆจดสัดส่วนจำนวนวัตถุดิบว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทดลองทำเพื่อให้อาหารที่ออกมาเนี่ยเป็นอาหารที่อร่อยได้สูตรออกมาที่เป็นมาตรฐานการใช้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับอาชีพเชฟนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะต้องมีการคำนวณวัตถุดิบว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่ต้องใช้ตัวเลขรู้จักบวกลบคูณหารปริมาณเมื่อผลิตออกมาแล้วเราก็ต้องมาคำนวณต้นทุนอีกคราวนี้น้องๆจะเห็นแล้วนะคะว่าในกระบวนการทั้งหมดเลยในการเป็นเชฟเนี่ยคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีอยู่ในทุกๆขั้นตอนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โนสวัสดีค่ะยายไหมน้องเพลงของเรานั่นเองเย้น้องเพลงโอ้ตัวแค่นี้เองอ่ะฝันอยากเป็นเชฟแล้วอ่ะแล้วทำไมถึงฝันอยากเป็นอาชีพเชฟคะก็เพลงเคยเห็นในทีวีอะค่ะว่าอาชีพเชฟเนี่ยก็ดูเท่ดีแล้วคุณแม่ของเพลงนะคะก็เป็นโรคคอเลสเตอรอลสูงคุณแม่ก็เลยจะต้องระวังเรื่องการกินอาหารเป็นพิเศษแล้วเพลงก็อยากจะสร้างสรรค์เมนูให้คุณแม่ทานแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคุณแม่ด้วยค่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะนอกจากจะมีความฝันแล้วยังมีความกตัญญูด้วยนะครับเอ๊ะแล้ววิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเอามาใช้กับอาชีพเชฟยังไงได้ล่ะครับอาชีพเชฟเนี่ยน่าจะใช้คณิตศาสตร์ในการที่จะชั่งตวงส่วนผสมต่างๆในการทำอาหารแล้วก็สมมติเราจะทำอาหารสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคิดต้นทุนแล้วก็ราคาขายด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าวิชาคณิตศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับอาชีพเชฟยังไงไปลุยกันเลยครับไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟพี่หน้าคะถ้าสมมุติหนูยังทำอาหารไม่เก่งเนี่ยหนูจะเป็นเชฟได้ไหมคะก็ถ้าทำอาหารไม่เก่งก็ต้องดูก่อนว่าหนูมีคุณสมบัติที่จะเป็นเชฟได้ไหมนะคะข้อที่1หนูต้องมีความคิดสร้างสรรค์หนูมีความคิดสร้างสรรค์ไหมคะเพลงคิดว่าเพลงน่าจะมีนะคะเพราะว่าเพลงเป็นคนชอบวาดรูประบายสีแล้วก็ออกแบบงานต่างๆเนี่ยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ความอดทนล่ะคะหนูมีความอดทนไหมอาจจะยังมีไม่พออะค่ะทำไมถึงต้องอดทนขนาดนั้นล่ะคะเชฟก็เพราะว่าเวลาทำงานจริงเราต้องอยู่ในห้องครัวที่มันร้อนนะคะแล้วก็มีหม้อมีอุปกรณ์ที่มันหนักๆที่เราจะต้องยกต้องคอยจับอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความอดทนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สุดท้ายหนูก็ต้องมีเก่งเรื่องคณิตศาสตร์ด้วยข้อนี้สบายมากเลยค่ะสำหรับเพลงเพราะว่าเพลงนั้นก็เคยไปแข่งคณิตศาสตร์มาบ้างแล้วแล้วก็ได้เกรด4คณิตศาสตร์ด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยถ้าเกิดน้องเพลงได้หมดทั้ง3ข้อนี้ก็สบายแล้วเชฟทีน่าคะแล้ววันนี้เนี่ยจะให้เพลงทำอาหารเมนูอะไรดีคะที่จะต้องใช้คณิตศาสตร์เยอะๆเลยขนมดีกว่าพวกขนมเบเกอรี่พวกนี้เราจะต้องใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างมากหน่อยก็แล้วที่เอาง่ายๆก็คือวันนี้ทำมัฟฟินดีกว่าเนาะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะงั้นมารวมพลังกันหน่อยครับเฮ้ตามหาวัตถุดิบงานแรกของเชฟก็ต้องเริ่มจากซื้อวัตถุดิบต่างๆก่อนจะซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มค่าล่ะคะเนี่ยอันแรกเดี๋ยวเราซื้อช็อกโกแลตชิพก่อนเนาะใช่ไหมคะเราจะใช้ช็อกโกแลตชิพเท่าไหร่เอ่ย400กรัมค่ะ400กรัมเชฟพี่หน้าคะนี่ถุงใหญ่อย่างเงี้ยน่าจะคุ้มค่ากว่าถุงเล็กใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราจะทำสำหรับขายเราก็จะต้องคำนวณถึงเรื่องของต้นทุนด้วยถ้าเราซื้อถุงใหญ่แล้วมันสามารถที่จะประหยัดเงินได้สตางค์ได้ก็ควรค่าการลงทุนเนาะแล้ววันนี้น้องเพลงถ้าเกิดให้เลือกอ่ะอยากจะเลือกถุงใหญ่หรือถุงเล็กครับเพลงอยากเลือกถุงใหญ่มากกว่าค่ะเพราะว่ามันน่าจะมีราคาถูกกว่าค่ะงั้นก็ต้องมาลองคิดดูก่อนเนาะเดี๋ยวดูซิถุงเล็กน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย250กรัม50บาทค่ะ50บาทคราวนี้ถ้าถุงไซส์ใหญ่ล่ะดูซิ1กิโลกรัมค่ะ1กิโลกรัมราคา145บาทค่ะคราวนี้เราจะซื้อยังไงดีล่ะลอง
น้องเพลงลองช่วยดูใช่ลองคำนวณดูสิคะเราซื้อถุงเล็ก4ถุงก็จะทำให้มีน้ำหนักเท่ากับถุงใหญ่เพราะฉะนั้นเรามาคิดราคาดีกว่า50คูณ4ได้เท่ากับ200บาทถ้าสมมติเราซื้อถุงเล็กถุงละ250กรัม4ถุงเราก็จะต้องจ่ายเงินทั้งหมด200บาทแต่ถ้าสมมติเราซื้อถุงใหญ่ถุงเดียวเลยเราก็จะจ่ายเงินเพียงแค่145บาทค่ะงั้นเราเลือกซื้อถุงใหญ่กันเลยโอเคแล้วก็ถุงใหญ่ไปเนาะแล้วสมมติถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ซื้อไว้ขายแต่ว่าซื้อไปทำเองที่บ้านล่ะคะจำเป็นต้องซื้อถุงใหญ่ไหมคะก็เราควรซื้อเท่าที่เราพอใช้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ซื้อไปเก็บไว้นานๆมันก็เสียเป็นธรรมดาน้องๆครับไม่ว่าจะซื้อแบบไหนก็ตามนะครับเราต้องคำนวณให้คุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมกับที่เราใช้ด้วยนะครับเราขาดไข่กับโยเกิร์ตเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อแล้วเราก็มาคิดรวมกันว่าสรุปเราใช้เงินกับวัตถุดิบไปเท่าไหร่ขอบคุณนะคะช่างตวงแสนอร่อยและนี่ก็คือส่วนผสมของช็อกโกแลตมัฟฟินที่น้องเพลงจะลองทำในวันนี้ค่ะเย้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วเราต้องมารู้จักพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งตวงก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเวลาชั่งตวงเนี่ยเราก็จะใช้ถ้วยตวงนะคะอันนี้จะเป็นถ้วยตวงของแห้งตวงพวกแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีช้อนตวงนะคะเนี่ยก็จะมีหลายขนาดถ้าจะเอาง่ายก็คือใช้แต่ช่างตวงก็จะง่ายหน่อยก็จะมีหน่วยเป็นกรัมถ้าสมมุติหนูทำผิดสูตรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยไปเลยเหรอคะถ้าบางอย่างพวกของที่ปรุงรสน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพวกอย่างผงฟูหรือตัวที่ช่วยทำให้ขนมมันขึ้นฟูมันก็อาจจะมีผลเพราะมันจะทำให้เนื้อสัมผัสของขนมหรืออาหารแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปงั้นเราจะเริ่มจากช่างอะไรดีคะเดี๋ยวเราช่างเนยก่อนนะคะงั้นเราลองวางดูก่อนโหแค่วางแล้วเนี่ยมันก็หนักมากแล้วนะคะเชฟพี่หน้าแสดงว่ามันมีน้ำหนักของภาชนะอยู่เท่าไหร่นะคะ230กรัมค่ะแสดงว่าภาชนะเราเท่าไหร่230กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเนยเราใช้เท่าไหร่คะ600กรัมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องชั่งทั้งหมดนี้เท่าไหร่ถ้าบวกเลขแล้วก็กลายเป็น830กรัมใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะถ้าบ้านใครก็ไม่มีตาชั่งอะไรเงี้ยเรามีแต่ถ้วยตวงอย่างเงี้ยมันก็ตวงได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเนยเนี่ยสัดส่วนของเขาเนี่ยถ้าเนย1ถ้วยอ่ะมันจะเท่ากับ200กรัมวันนี้เราใช้เนยเท่าไหร่600กรัมอ่ะเพราะฉะนั้นเชฟมีแต่ถ้วยตวงเชฟจะต้องตวงกี่ถ้วยคะ3เพราะอะไรอ่ะหนูเอาน้ำหนักของเนยสดที่เราต้องการคือ600กรัมมาหารกับ1ถ้วยตวงคือ200กรัมมาหารกันก็จะกลายเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาค่ะค่ะเป็น3ถ้วยถูกไหมค่ะโอเคคราวนี้แต่วันนี้เรามีตาชั่งแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ถ้วยตวงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราชั่งเนยก่อนแต่มีความลับจะบอกอย่างหนึ่งอะไรเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะปรับเข็มของตาชั่งให้เป็นศูนย์ได้โดยที่เราไม่ต้องห่างกลัวมันก็จะทำงานง่ายขึ้นเห็นไหมทำไมเชฟถึงไม่บอกก่อนเห็นไหมเห็นไหมก็อยากให้ได้ใช้ทักษะในการบวกเลขไงจะได้ฝึกใช้คณิตศาสตร์ไงคะได้เนยแล้วต่อไปชั่งอะไรต่อดีคะเดี๋ยวเราชั่งแป้งนะคะเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์เราจะต้องใช้700กรัมค่ะ700กรัมอ่ะแต่สมมุติว่าตาชั่งเสียแล้วเราไม่มีตาชั่งแล้วเรามีแต่ถ้วยตวงนะคะมันก็มีวิธีการแป้งอเนกประสงค์เนี่ยเขาจะมีสัดส่วนว่า1ถ้วยตวงนะคะของแป้งอเนกประสงค์นี่จะเท่ากับ125กรัมลองคิดซิว่าเราจะต้องตวงทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เราก็ต้องนํา700นําอาหารกับ125ค่ะเอาค่ามาคูณกับ125ก็จะได้ออกมาเป็น625ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ700มากที่สุดแล้วพอลบเลขออกมาแล้วเราก็จะได้เหลือเศษ75ค่ะแล้วเราก็เติมศูนย์เข้าไปหลังตัวเลข700เพื่อที่จะคิดต่อนะคะ125คูณกับ6ได้750พอดีเลยค่ะเหลือเศษ0เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ 5.6 ถ้วยตวงค่ะแต่เราไม่มี 0.6 ถ้วยตวงนะแสดงว่าเราตวงไป5ถ้วยแล้วเราเหลือแป้งอีกกี่กรัมคะ75กรัมค่ะใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้วยตวงที่เรามีเนี่ยในมันจะมี1ถ้วยมีครึ่งถ้วยมีเศษ1ส่วน3ถ้วยแล้วก็เศษ1ส่วน4ถ้วยเพราะฉะนั้นน้องเพลงว่าไอ้75กรัมที่เหลือเนี่ยเราจะสามารถใช้อันไหนได้บ้างครึ่งถ้วยถ้าครึ่งถ้วยเท่ากับ
เท่ากับแป้งอเนกประสงค์หนักเท่าไหร่600ถ้า1ถ้วย125ครึ่งถ้วยเป็นเท่าไหร่ลูก 62.5 การ75ลบกับ 62.5 เหลือ12.5 กรัมค่ะ 12.5 ไม่อย่างนั้นเราก็จะได้เท่าไหร่ละ5ถ้วยกับอีกครึ่งถ้วยใช่ไหมแล้วก็เหลือแป้งอีก 12.5 กรัมถ้า1ช้อนชาจะเท่ากับ3กรัมงั้นถ้าใช้1ช้อนชาแทนได้ไหมได้ค่ะเราจะได้กี่ช้อนชาคะก็ได้4ช้อนชาค่ะ4ช้อนชาแล้วก็เหลือเศษอีกไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะว่า 0.5 มันน้อยมากอ่ะโอเคถ้าอย่างงั้นสรุปเราต้องตวงแป้งเท่าไหร่คะ5ถ้วยตวงค่ะกับอีก1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะแล้วก็4ช้อนชาค่ะแต่คราวนี้ถ้าแป้งเราจะใช้ถ้วยตวงเนี่ยเราจะต้องร่อนก่อนหนูเคยเห็นในรายการโทรทัศน์อะค่ะเวลาเขาทำอาหารพอเขาตักขึ้นมาเสร็จเขาเหมือนจะเอาอะไรสักอย่างนึงปาดแล้วเขาทำเพื่ออะไรเหรอคะอ๋อมันจะได้พอดีไงคะถ้าเกิดเราไม่ปาดเนี่ยเราตักมันก็จะปูนมันก็จะมีส่วนที่เกิดออกมามันก็จะไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการอาชีพเชฟและผู้รักการทำอาหารต้องรู้จักหน่วยช่างตวงที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันมากมายเลยนอกจากช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงแล้วก็ยังมีกิโลกรัมกรัมมิลลิกรัมขีดลิตรมิลลิลิตรแกลอนควอตพายปอนด์และออนซ์น้องๆลองไปสังเกตจากฉลากอาหารและสินค้าต่างๆดูนะคะจะได้รู้ว่าหน่วยช่างตวงทางคณิตศาสตร์มีอยู่ใกล้ๆตัวในชีวิตประจำวันของเรานี่เองเย้ yeah! ได้ตีแป้งแล้วค่ะยังไม่ได้กินค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตักใส่ถ้วยอีกนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเราต้องใช้คณิตศาสตร์อีกนะเนี่ยจริงเหรอคะค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินมันจะเป็นยังไงน้องเพียงว่ามันน่าจะฟูออกแล้วก็ล้นเละเลยใช่ไหมคะใช่มันก็จะล้นเกินนะคะเราจะใส่แค่เศษ3/4จะใส่แค่ไหนนะน่าจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติครึ่งถ้วยก็น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เกินขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะเกินมาอีกครึ่งของครึ่งใช่ไหมค่ะค่ะโอเคเชฟคะแล้วถ้าที่เราทำเนี่ยเราจะได้กี่ถ้วยหรอคะ24ถ้วยนะคะปีหน้าครับโอ้โหนี่เห็นน้องเพลงเขาตวงทำนู่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเราจะประเมินน้องหน่อยครับขั้นแรกน้องผ่านไหมครับน้องเพลงก็ต้องมีสมาธิมากๆเงียบหน่อยนะคะเล่นมากแล้วเดี๋ยวมันทำให้เราลืมว่าเราตวงอะไรไปเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าดูโดยรวมก็โอเคอาจจะต้องทำ 2-3 ครั้ง4ครั้งไปเรื่อยๆนะคะถ้าครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้ผ่านค่ะเดี๋ยวเราเอานี้ไปอบกันดีกว่าระหว่างที่เรารอมัฟฟินกำลังจะสุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่แม็กที่มีเกมคณิตศาสตร์สนุกๆไปท้าทายน้องๆตามโรงเรียนต่างๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับบวกลบคูณซ่าบวกลบคูณซ่าแน่ครับวันนี้เรามีเกมสนุกๆมาให้น้องๆได้เล่นกันอีกแล้วนะครับพี่แม็กต้องการให้น้องๆนะช่วยกันแบ่งเค้กก้อนนี้นะครับให้ได้12ชิ้นโดยมีเงื่อนไขว่าสามารถใช้มีดตัดเค้กได้เพียง4ครั้งเท่านั้นลุยเลยน้องครับตอนนี้เราใช้มีดเป็นของมีคมเพราะฉะนั้นน้องๆต้องระวังด้วยนะครับการใช้มีดนะครับถูกหรือผิดเนี่ยอุ้ยไม่ได้อ่ะตัดเลยครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตช่วยจับนะครับ
ี่เอาหมดแล้วสิไส้เค้ก12ชิ้นไหมได้หรือไม่ได้ถูกต้องตามกฎอ่านเก่งมากบอกให้ตัวเองหน่อยสำหรับวิธีการที่น้องๆตัดนะครับก็คือตัดแบ่งตามแนวตั้ง3ครั้งเราก็จะได้เค้กทั้งสิ้น6ชิ้นครับจากนั้นเนี่ยน้องๆก็แบ่งตามแนวนอนอีก1ครั้งจากเค้ก6ชิ้นเราก็จะได้เค้ก12ชิ้นครับน้องๆทางบ้านครับน้องๆมีวิธีการตัดเค้กเพียง4ครั้งให้ได้เค้ก12ชิ้นวิธีไหนบ้างถ้าคิดได้ส่งมาบอกกันบ้างนะครับเอ้าเดี๋ยวไม่มีใครรอพี่แม็กเลยเหรอเนี่ยกินกันสนุกมากเลยนะพี่แม็กกินบ้างเลยขอกินหน่อยนะเอาชิ้นนี้ละกันชิ้นนี้ละกันอุณหภูมิความอร่อยเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยกลิ่นมาแล้วเนี่ยกลิ่นมาแล้วเนี่ยรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขนมของเราก็จะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้อบอยู่ยังไม่สุกนะคะค่ะแล้วปกติเนี่ยอบกี่นาทีคะเราก็จะอบ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีค่ะอบให้มันร้อนๆไม่ได้หรอคะมันจะได้สุกไวๆค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่ากว่าที่ถ้าเราใช้อุณหภูมิสูงเนี่ยเวลาขนมมันสุกเนี่ยมันสุกจากข้างนอกเข้าไปข้างในถ้าเกิดใช้อุณหภูมิสูงมากๆผิวข้างนอกมันจะไหม้แล้วข้างในมันจะยังไม่สุกนะคะเมย์เคยได้ยินมาว่ามันมีเป็นองศาฟาเรนไฮต์ด้วยค่ะที่เป็นตัว F อะค่ะมันเหมือนกับองศาเซลเซียสธรรมดาไหมคะคนละระบบกันค่ะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็นองศาฟาเรนไฮต์นะคะส่วนในแถบบ้านเราในเอเชียเนี่ยจะนิยมใช้เป็นองศาเซลเซียสแต่ว่าเราสามารถที่จะนำมาแปลงได้เอาละครับทีนี้ละโจทย์คณิตศาสตร์ของเรามาอีกแล้วครับถามว่าวันนี้เนี่ยเราอบมัฟฟินด้วยความร้อน175องศาเซลเซียสครับเป็นกี่องศาฟาเรนไฮต์ครับผมโอ้เราต้องคิดคำนวณกันอีกแล้วค่ะแต่คราวนี้ก่อนเราจะคิดคำนวณเราต้องรู้สูตรที่มาใช้ในการแปลงองศาก่อนนะคะถ้าเกิดน้องมีองศาเซลเซียสอยู่แล้วน้องจะเป็นฟาเรนไฮต์นะคะเราจะใช้สูตรฟาเรนไฮต์เท่ากับ 1.8 คูณด้วยองศาเซลเซียสแล้วก็บวกด้วย32นะคะเพื่อจะทำให้เป็นฟาเรนไฮต์175คูณ 1.8 เป็น 1,400 175คูณ1กลายเป็น175บวกกันได้315ค่ะแล้วก็ต้องบวกกับอีก32ก็จะได้ออกมาเป็น347ค่ะเราก็จะได้องศาฟาเรนไฮต์ออกมาแล้วค่ะ347องศาฟาเรนไฮต์แต่เวลาทำงานจริงๆเนี่ยถ้าจะเอากระดาษมาคิดหรือว่ามาใส่สูตรคงเสียเวลานะคะก็จะใช้วิธีการทอนส่วนไปเลยก็คือฟาเรนไฮต์นี่มันก็จะมากกว่าเซลเซียสอยู่ประมาณเท่านึงแต่ถ้าอยากแปลงหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสบ้างก็ทำได้เช่นกันค่ะโดยใช้สูตรองศาฟาเรนไฮต์ลบ32ได้เท่าไหร่หารด้วย 1.8 รู้เคล็ดลับการแปลงค่าอุณหภูมิแล้วก็ต้องลองฝึกคำนวณกันให้เก่งๆด้วยนะคะโอ้โอ้ได้กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากครับสงสัยจะเป็นกลิ่นตัวพี่นนท์ครับไม่ใช่ค่ะฮะต้องเป็นกลิ่นขนมสิคะโอเคถ้างั้นเราไปดูขนมกันไหมเย้มาเลยโอเคร้อนนะคะร้อนนะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะงั้นเรามาชิมกันดีกว่าชิมไหมชิมไหมอ่ะเป็นไงคะเนื้อมันนุ่มอ่ะแต่ข้างนอกมันกรอบกรอบกรอบเขาจะไม่แล้วถ้าเราจะขายเราก็ต้องมาคำนวณเนาะว่าเรามีต้นทุนการผลิตเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างแล้วเราต้องการกำไรเท่าไหร่วันนี้เนี่ยเราลงทุนในเรื่องของวัตถุดิบที่เราไปซื้อกันนะคะเมื่อตอนต้นนะทั้งหมดแล้วนี่คำนวณมาอยู่ที่ประมาณ360บาทมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยน้องเพลงคิดว่ามีค่าอะไรอีกนอกจากค่าวัตถุดิบที่เราไปซื้อกันมาก็น่าจะเป็นค่ารถค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมคะค่ะใช่มีทั้งค่าแรงด้วยนะคะพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องเอามาคำนวณเป็นต้นทุนให้หมดตีซะว่ารวมกัน100บาทนะคะแล้วก็เราจะเอากำไรเท่าไหร่ดีประมาณสัก 20% แล้วกันที่เราทำมันได้กี่ชิ้นนะ24ชิ้นน้องเพลงลองคำนวณสิคะว่ากำไร 20% เราจะต้องขายชิ้นละเท่าไหร่ถ้าสมมุติเรามีทุน100บาทเราจะต้องได้กำไร20แต่ถ้าสมมุติเรามีทุน460บาทเราจะได้กำไรเท่ากับ460คูณด้วย20แล้วก็ส่วนด้วย100ค่ะ
ก็จะได้ออกมาเป็นกำไรที่เราควรจะได้ตัด0เป็น46คูณกับ2กลายเป็น92บาท460บวกกับ92ก่อน552ค่ะแล้วเราก็ต้องเอามาหาร24ชิ้น24คูณอะไรใกล้55ก็2ออกมาได้เป็น48ลบกันเหลือ7ดึง2ลงมากลายเป็น72 24คูณ3ได้72พอดีค่ะแต่ว่าเราควรจะขายชิ้นละ23บาทเราก็จะได้กำไร 20% ค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับต้องให้เชฟที่หน้าครับช่วยชิมแล้วนะครับขอบอกก่อนได้ไหมว่าน้องเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ค่ะก็วันนี้น้องทำงานนะคะช่างตวงอะไรเนี้ยดีมากเก่งมากแต่ว่าอาจจะประสบการณ์ยังไม่มีนะคะก็ถ้าถามถึงอะไรที่จะต้องปรับปรุงก็คงมีแต่การที่ต้องฝึกฝนมากขึ้นนะคะเอาทำบ่อยๆก็จะพัฒนาส่วนเรื่องรสชาตินี่เดี๋ยวต้องขอชิมก่อนโอเคนะก็อร่อยดีค่ะนะคะตัวมัฟฟินก็นุ่มดีนะคะแล้วก็มีสัมผัสกรอบด้วยสุดท้ายครับให้เชฟที่หน้าครับช่วยประเมินหน่อยครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเพลงครับอยากจะเป็นเชฟมืออาชีพครับผ่านไม่ผ่านครับผ่านค่ะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยฝันว่าอยากจะเป็นเชฟจริงๆต้องเตรียมตัวหรือว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับต้องสนใจในเรื่องของอาหารนะคะเพราะเดี๋ยวนี้พวกเทรนด์อาหารนี่ก็กำลังเป็นที่นิยมติดตามคอยดูคอยไปทานบ้างถ้าเราอยากจะมาอยู่สายอาชีพนี้บวกลบคูณหารนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมันอยู่ในชีวิตประจำวันแทบจะเกือบ 100% เลยด้วยซ้ำขอบคุณเชฟติน่าครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเทคนิคคณิตศาสตร์เทคนิคคณิตศาสตร์น้องๆเชื่อไหมครับว่าพี่แม็กเนี่ยสามารถนะครับเสกกระดาษ A4 แผ่นนี้ให้กลายเป็นประตูวิเศษขนาดใหญ่นะใหญ่จนที่พวกเราเนี่ยสามารถเดินรอดเข้าไปได้เลยน้องคิดว่าพี่แม็กทำได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้น้องว่าไงไม่ได้โอ้โหนะน้องเฮ้ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันลองเลยทำยังไงดีออกมาแล้วไงต่อเอ่ยไม่ได้ไม่ได้ความหวังเดียวของเราสุดท้ายแล้วนะครับเสร็จแล้วได้ประตูมาแล้วรอดได้ไหมรอดไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของพี่แม็กกันดีกว่านะครับพับครึ่งก่อนนะครับตรงสันตรงนี้นะครับนะครับพี่แม็กจะเว้นไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัดเป็นริ้วๆตัดไม่สุดด้วยไม่ขาดนะแล้วทำอีกฝั่งนึงตัดขึ้นไปนะเหมือนเดิมไม่ต้องสุดนะครับต่อไปตัดเป็นริ้วเหมือนกันแต่ว่าพี่จะสลับฟันปลากันเสร็จแล้วนะครับน้องๆทุกคนขอบขวาสุดกับซ้ายสุดเราจะไม่ยุ่งอะไรกับมันนะครับจะคงไว้เราจะตัดรอยพับในส่วนที่เหลือตรงฝั่งนี้นี่ไงเห็นประตูไหมน้องๆครับเห็นไหมครับว่าจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพิ่มเทคนิคการตัดกระดาษเพียงเล็กน้อยก็สามารถมาสร้างกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ได้ครับวันนี้ขอขอบคุณเจ้าของความฝันของเราด้วยนะครับน้องเพลงเย้วันนี้นะคะเพลงก็ได้รับความรู้จากพี่เชฟมากมายเลยล่ะค่ะและคณิตศาสตร์ที่เราได้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆนั้นก็สามารถนำมาใช้ในอาชีพเชฟทั้งก่อนการลงมือทำอาหารการเตรียมวัตถุดิบกระทั่งถึงการนำส่วนผสมมารวมกันและเมื่อเสร็จออกมาแล้วเราก็ต้องมาคิดด้วยค่ะว่าเราจะต้องนำมาขายคิดกำไรขาดทุนต่างๆอีกมากมายดังนั้นเราก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนคณิตศาสตร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้นำมาใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนเลยค่ะและเพลงก็จะฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะขึ้นเป็นเชฟมือหนึ่งของโลกอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ฝันอยากทำอาชีพอะไรสามารถส่งมาบอกพวกเราได้ที่อีเมล
nasdin@thaipbs.or.th ค่ะถูกต้องแล้วครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามข่าวคราวของรายการของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปที่ www.thaipbs.or.th/maddream นะครับสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกับวิชาคณิตศาสตร์สนุกๆกับอาชีพในฝันอาชีพไหนติดตามพวกเราได้นะครับทางไทย PBS ดิจิตอลหมายเลข 3นั่นเองครับผมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ